สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมอีกแล้วกับนายมิสเตอร์พีนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับไม่ได้ถ่ายรายการนี้มานานแล้วนั่นคือรายการนอนนาเดอะซีรีส์นะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้นอนนานะครับผมก็อย่างที่ได้ยินกันนะครับผมตอนนี้มีเสียงแป๊ดๆอยู่ก็คือเสียงนี้นะฮะใช่ครับผมกำลังสูบน้ำอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เป็นแค่วันว่างๆนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำงานนะครับก็ไม่มีงานแล้วก็แวะมาที่ไร่นาบ้างนะครับผมก็เป็นครั้งคราวเนาะอยู่แต่ในห้องหมกอยู่เป็นเดือนนะฮะเพิ่งจะได้ออกมานะครับผมตอนนี้ก็ได้มีโอกาสนะผมมาช่วยงานทางนี้นะครับผมอยู่แต่ในห้องก็น่าเบื่อนะฮะโอเคครับผมแล้วตอนนี้ผมอยู่กับพ่อนะครับก็นี่แหละฮะมาสูบน้ำนะครับผมใส่แตงนะครับผมแตงโมแตงไทยนะครับแตงกวาอะไรพวกนี้วันนี้ที่จริงหลานจะต้องออกมานะแต่ว่าหลานไม่มานะครับก็สบกับวันหยุดพอดีนะครับผมก็เลยนั่นแหละพอ What the fuck มันจะได้กินอีกโดนเมื่อไหร่แตงเราจะออกนะมันออกแล้วนะหน่วยทองปั่นกับมีแล้วแม่นบ่มีแล้วต้องแข็งโอเคครับขอล้างเท้าหน่อยเย็นน้ำเย็นมากไฟเออร์ไฟเออร์แต่นี่จะเป็นวอเทอร์เย็นๆนะผมประมาณ 4-5 โมงบู้บู้เนี่ยอะไรก็เลี้ยงหมาไว้นะครับผมไว้เฝ้าไร่เฝ้านานะครับมีตัวเล็กแล้วมีตัวใหญ่นะครับไหนวะโอ้นี่ไงที่พ่อบอกนะฮะโอ้ลูกทอกำปั้นเนี่ยกำปั้นใหญ่ๆว่าไงมาทั้งตัวเล็กทำไมมันจ่อยจังวะได้กินอาหารไม่เต็มเลยลูกไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเลยนะจ๊ะหืมหืมว่าไงเอ่ยว่าไงไหนดูใหญ่ดิตูนเป็นสายพันธุ์หมาแต่เป็นตูนไปแล้วตูน แม่บุญธรรมนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวแม่เขานะครับผมก็เป็นลูกบุญธรรมไปตอนนี้อากาศกำลังร้อนนะครับผมขอทำการสวยหน้านิดนึงนะครับอากาศมันร้อนช่วยไม่ได้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะร้อนจริงนะฮะโอเคผมก็ล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับก็สดชื่นมากๆนะครับผมสดชื่นแบบโคตรโคตรเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้พ่อเขาปลูกอะไรไว้นะครับก็เป็นเวลานานนะครับผมขังตัวเองอยู่ในห้องนะครับพ่อปลูกอะไรไว้เยอะแยะนี่เยอะแยะนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ที่เดียวนะครับดูครับผมตรงนู้นก็มีนะฮะนู้นเลยทุกเขียวเป็นต้นชะอุ่มชะอุ่มตรงนั้นก็เป็นน่าจะเป็นแตงนะครับผมพ่อก็ปลูกไว้ซะเยอะเลยนะครับผมไม่ดูแลตัวเองเลยตัวผอมๆเนี่ยทำเอาซะใหญ่โตเลยก็มีแม่มีหลานมาดูด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่คนคนเดียวทำนะครับโอ้ตรงนี้มีอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นฟักทองนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นฟักทองนะพ่อเป็นคนที่ชอบฟักทองปลูกฟักทองไว้เพราะว่าราคาค่อนข้างดีนะครับปีที่แล้วก็ดีปีนี้ก็น่าจะดีนี่ไงฟักทองออกมาแล้วนะครับผมนี่เป็นลูกงี้เลยตอนนี้ยังเล็กอยู่นะครับคาดว่าอีกประมาณสักเดือนกว่าหรือ2เดือนน่าจะได้นะครับผมนี่กำลังสวยเลยนี่ไงใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกนะครับผมโอ้มันหลบอยู่ตรงนี้นี่เองหรือใหญ่มากปวด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 นะฮะน้ำมันรั่วท่อต่อไม่แน่นนะฮะล้างตีนกันนี่กำลังสบายเลยโอ้ยน้ำเย็นมากโดดน้ำสักทีได้ไหมนี่อยากโดดน้ำอยู่นะแต่ลืมไปว่าตัวเองมันอาบน้ำมาแต่บ้านแล้วไงตรงนี้ก็จะเป็นแตงกวานะครับแต่ว่าเป็นแตงกวาที่เขาเรียกว่าอะไรนะหมดแล้วหรือเปล่านะครับผมยังไม่ตายนะต้นมันยังไม่ตายแต่ว่ามันหยุดให้ผลผลิตแล้วนะครับก็ถามว่ายังมีผลผลิตไหมก็ยังมีนี่ไงก็ยังมีอยู่นะครับผลผลิตก็ยังมีอยู่แต่แค่ว่ามันให้น้อยนะครับผมแต่ก่อนมันก็เยอะอยู่นะฮะก็ตอนนี้มันเริ่มเฉาแล้วนะไม่รู้ว่าศัพท์ทางเกษตรเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่ามันเฉาแล้วกันนะผมโอเคครับผมหลังจากที่สูบน้ำใส่พวกผักพวกอะไรต่างๆเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับก็ทีนี้เหลืออีกภารกิจนึงที่ผมต้องทำนั่นก็คือการเกี่ยหนูนะครับเกี่ยหนูใช่มันคือการเกี่ยหนูปกติหลายๆคนก็อาจจะคิดแค่ว่าเอ้ยพี่ก็ทำปกติอยู่แล้วทุกวันไม่ใช่เหรอพี่ก็เลี้ยงหนูนี่พี่ก็คงจะเกี่ยหนูทุกวันไม่ใช่เหรอคือต้องบอกอย่างนี้นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการยกกิจการเลี้ยงหนูนะผมให้เป็นของหลานผมไปแล้วนะครับก็ให้เขารับผิดชอบไปนะครับในส่วนของการเลี้ยงหนูจะบอกว่าหลานเลี้ยงคนเดียวก็ไม่ใช่นะครับก็มีทั้งทั้งยายทั้งอะไรด้วยนะผมมาสมทบนะครับผมในการทำพื้นที่ต่างๆนะครับนี่อยากจะให้ดูแบบนี้นะฮะนี่ครับผมก็เป็นโรงหนูนะครับปกติก็ตรงนี้เนี่ยจะรกเป็นพิเศษเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้เก็บตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยแม่ผมทำความสะอาดบ่อยมากนะครับผมคือผมไม่ได้มาดูแลนะครับผมส่วนนี้นะครับก็ให้แม่กับหลานเป็นคนดูแลไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเขาบ้างนะว่าเขาจัดการหนูอย่างไรเขาทำระบบอย่างไรนะครับก่อนที่ผมจะทิ้งในส่วนของกิจการตัวนี้นะครับผมให้หลานผมเนี่ยผมก็บอกวิธีการเลี้ยงคร่าวๆของเขาแล้วนะครับนอกนั้นก็ไปศึกษาเอาก็ความรู้ของผมเรื่องหนูก็หยุดอยู่แค่ตอนนั้นเลยนะผมไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับหนูอีกเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูบ่อแรกกันก่อนนะครับผมก็ปุ๊บหุ้ย
เปิดมาโอ้ยเละมากทำไมเละอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็โทษเขาไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นหนูที่เขาทำชุดไว้นะครับผมก็เลี้ยงเป็นนะเขาเลี้ยงเป็นนะผมไม่ใช่ว่าเลี้ยงไม่เป็นนะครับนี่ทำชุดไว้นะครับดูดีดูดีอันนี้บ่ออะไรทำไมถึงมีแค่สังกะสีปิดนู่นเลยสีอ๋ออันนี้หนูขนร่วงนะครับหนูตัวนี้มันขนร่วงนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับนี่หางหักด้วยนะนั่นแหละฮะน้ำหกอีกแล้วนะหนูตัวนี้ทำน้ำหกเนี่ยหกมุมนี้เลยนะกำลังชื้นเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับมาดูบ่อนี้บ้างนะเปิดไปทีละบ่อนะครับเขาจัดหมดเลยนะครับบ่ออะไรเขาจัดหมดเลยกับยายนะผมทำกับยายอยู่สองคนนะครับผมไม่ได้มายุ่งเกี่ยวนะครับตรงนี้นะตรงนี้ล่ะอ๋อมีหนูสองตัวนะครับอะไรเนี่ยทำอะไรทำไมง่วงไม่ตรงนั้นล่ะลูกไม่ได้มาดูนะครับผมโอ้น้ำต้องเปลี่ยนแล้วมั้งนั่นน่ะเฮ้ยตรงนี้บ่อยังอยู่หรือเปล่าเนาะนี่บ่อรักผมเลยนะครับโอ้ดูพ่อพันธุ์นั่นสิพ่อพันธุ์ 1.2 โล wow. ขดตุ้งๆเลยนะฮะมีลูกไหมไม่มีนะครับก็ลกนิดหน่อยก็ถือว่าใช้ได้นะเขาทำดีนะครับอันนี้บ่ออะไรเอ่ยนะดูสิโอ้ทำโอ้ไปไหนแล้วล่ะน่าจะอยู่ในนี้นะครับทำไมเขาคุบๆอย่างนั้นนะตัวนี้ถ้าเกิดจะไม่ผิดร้านบอกว่าจะมีบางบ่อที่ออกลูกแล้วน่าจะเป็นบ่อนี้นะครับมันเอาผ้าคบตัวเองเลยนะครับตรงนี้ล่ะตรงนี้แม่พันกินดีอยู่ดีฮะทำไมแม่พันมันตัวใหญ่เท่าพ่อพันวะเนี่ยแอวมันพ่อพันมันน่าจะระแวงนะครับโอ้โหบ่อนี้ทำไมพ่อพันอวบจังวะเนี่ยพ่อพันตัวใหญ่เกินไหมนี่ทำน้ำหกอีกแล้วโอ้อะไรเนี่ยทำน้ำหกอ่ะพ่อพันมาดูบ่อนี้กันบ้างนี่คือบ่ออะไรทำไมปิดไว้อย่างนี้อ๋อนึกว่าไม่มีทำไมปิดไว้อย่างนั้นล่ะลูกทำไมหางเขาถูกกัดอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเขานะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดโอเคประมาณนี้ครับผมก็ค่อนข้างเยอะเลยงานนะฮะสูบน้ำเสร็จก็ต้องมาทำความสะอาดบ่อหนูนะฮะก็โอเคแฟลชครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหกว่าจะให้อาหารเสร็จกว่าจะเปลี่ยนน้ำอีกนะครับผมเสียเวลาไปเยอะเลยนะครับโอ้ยก็นั่นแหละครับผมก็ผมไม่ได้มาทำเองแล้วนะครับผมทีนี้ก็ให้แม่กับหลานทำไปนะครับผมก็ทำในเรื่องของผมในงานของผมต่อไปโอเคผมก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมกับผมนายมิสเตอร์พีขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ